สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านวันที่12มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกประเทศไทยเรานั้นได้ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศเพื่อกำหนดภารกิจที่สำคัญที่ต้องดำเนินการในการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปอย่างเร่งด่วนนะครับการใช้แรงงานเด็กนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันกับปัญหาอื่นที่ต้องให้ความสำคัญอาทิเช่นปัญหาการฆ่ามนุษย์ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมานั้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้ดำเนินการประเมินผลในการดำเนินนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อจะขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายนะครับฉบับที่1นั้นทำมาแล้วนะครับปีงบประมาณ2552ถึง2557มี5ยุทธศาสตร์ด้วยกันก็คือการสร้างความตระหนักรับรู้ให้ชุมชนถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กและเฝ้าระวังการสร้างและพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุและรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาคต่างๆเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นแรงงานเด็กการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพการให้ความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีผลประเมินดังกล่าวนะครับก็จะนำมาวิเคราะห์เพื่อจะนำไปจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายฉบับที่2ในรัฐบาลนี้นะครับปีงบประมาณ2558ถึง2563ต่อไปเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเราจะต้องปรับปรุงทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพนะครับใน5ประการที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราก็ทำให้รูปธรรมมีการประเมินผลสัมฤทธิ์นะครับไม่งั้นก็ร่างกันไว้ทำกันไว้แล้วก็ไม่ได้ทำให้มันได้เกิดเป็นผลสำเร็จนะครับเรื่องการค้ามนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาเห็นอะไรที่อาจจะเข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามโรงงานตามสถานประกอบการต่างๆนั้นก็ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้แจ้งหน่วยงานรัฐด้วยเพราะปีนี้นั้นองค์การแรงงานระหว่างประเทศจะมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์พัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษาซึ่งมันก็ตรงกับนโยบายที่รัฐบาลนี้ได้กำหนดไว้นะครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศเรามองเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติในเรื่องการปฏิรูปการศึกษานั้นรัฐบาลให้ความสำคัญและความเร่งด่วนกับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.นะครับเป็นผู้กำกับดูแลโดยงานของสพท.นั้นจะมีผลโดยตรงต่อนักเรียนทั้งประเทศหลายล้านคนมีผลต่ออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นผมได้กำชับให้รีบดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในขั้นตอนต่อไปทั้งหมดนะครับต้นเดือนที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพท.ได้มีการหารือถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2558ถึง 2563ประกอบด้วยยุทธศาสตร์3ด้านหลักก็คือด้านการปฏิรูปการเรียนการสอนด้านปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพและด้านปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการไปจนถึงเดือนมีนาคม2559นั้นก็ได้แก่1การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1โดยการสอนแจกลูกสะกดคำก็ลองดูนะครับโบราณก็เคยสอนกันมาแล้วนะวันนี้การสอนก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายช่วยเหลือครูช่วยเหลือเด็กก็ต้องไปดูว่าไอ้วิธีการที่สอนวันนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็ย้อนกลับแบบเดิมได้ไหมก็ต้องไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับบางครั้งเนี่ยการเริ่มของใหม่โดยของเก่าก็คือไม่ได้ดีกว่าเก่าอ่ะผมว่าก็ของเก่าดีกว่านะก็ไปลองพิจารณาดูแล้วกันอาจจะดีกว่านะครับวันนี้ก็ผมก็เชื่อมั่นในบุคลากรการศึกษาในเมื่อคิดว่ามันดีก็ทำนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทักษะอาชีพโดยเพราะการจัดสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสแล้วก็การจัดสอนทักษะอาชีพแบบเต็มระบบในโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ5จังหวัดนะครับการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นจัดระบบเทียบระดับจัดทำความร่วมมือกับประเทศอังกฤษและ British Council นะครับเพื่อเป็นการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้การผลิตและพัฒนาครูจากการอบรมพัฒนาผู้บริหารครูและศึกษานิเทศยกระดับการศึกษาทางไกลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผมเองนั้นอยากเห็นการศึกษาไทยพัฒนาคงไม่ใช่เน้นแต่เรื่องของความฉลาดทางชาวปัญญาแต่ต้องเน้นถึงเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะครับปัจจุบันนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของไทยนั้น
ก็มุ่งใจจะพัฒนาสติปัญญาของเด็กอย่างเดียวทำให้ต้องเรียนหนักต้องไปกวดวิชาไปเรียนพิเศษซึ่งก็เน้นแต่การท่องจำเป็นหลักนะครับทำให้เด็กๆนั้นไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามวัยนะครับซึ่งจะทำให้เขารับรู้และเข้าใจอารมณ์และความสุขตนเองนะครับทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆมันทำให้เกิดน้อยลงนะครับเพราะนั้นหากเด็กนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมตามวัยก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขรู้จักการควบคุมอารมณ์แต่ก็สามารถแสดงอารมณ์ได้นะครับอย่างถูกกาลเทศะวันนี้ก็ต้องทบทวนทั้งหมดนะครับมันมาจากพื้นฐานทั้งสิ้นเขาจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระต่อสังคมนะวันนี้ก็ใช้กฎหมายใช้เจ้าที่มากมายเพื่อจะดูแลเด็กเหล่านี้ในที่ออกต้องหลุดทางนะครับก็กลับเข้ามาเถอะนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นอนาคตของชาติที่ผมอยากเห็นนะครับรัฐบาลนี้อยากเห็นผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากเห็นแบบนี้นะเราต้องการคนที่มีความฉลาดแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะไม่ใช่ขัดแย้งเขาทั่วไปหมดใช้ชีวิตการทำงานร่วมกับคนอื่นได้เห็นต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ใช่ความรุนแรงนะครับถ้าพูดถึงการศึกษานั้นก็ต้องขอแสดงวันดีนะครับกับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาในปีนี้เท่าที่ทราบนั้นคณะและสาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด5อันดับแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบรรลุการศึกษานะครับและวิชาชีพครูด้วยเราอยากเห็นครูรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาของประเทศไทยเราส่วนคณะและสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าเยาวชนของไทยเรานั้นมีความสนใจในหลากหลายสาขาวิชาชีพแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความสุขนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีขีดความสามารถในการที่จะช่วยเหลือสังคมพัฒนาประเทศชาติได้ทั้งสิ้นหากว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเรียนไปแล้วแล้วไม่เอาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ให้ใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเราจะเสียคนเหล่านี้ไปเปล่าๆเพราะนั้นก็อยากให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการศึกษานอกการศึกษามาดูแลเรื่องพวกนี้นะเอาคนมาใช้ประโยชน์เอาพลังศักยภาพนั้นมาใช้ประโยชน์ไม่ใช้อำนาจไปในทางที่มันไม่สร้างสรรค์นะไม่ขัดแย้งไปประท้วงไปต่างๆซึ่งมันทุกคนต้องเข้าใจอ่ะปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้เรียนรู้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเรียนรู้ประเทศชาติอยู่ในฐานะอะไรวันนี้นะเพราะนั้นถ้าทำได้อย่างนี้ผมว่าประเทศไทยมันไปได้นะไม่ใช่ว่าผมจะไปปิดกั้นอะไรใครทั้งสิ้นนะครับเรื่องผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดนางสาวศิรดาไตรตรึงทัศนาเขาได้เลือกที่จะเรียนนิเทศศาสตร์นะครับก็ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยขอแสดงความชื่นชมนะครับต่อผู้ปกครองครูอาจารย์ด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อของนางสาวศิรดาก็ได้ออกมาให้ข้อคิดที่ว่าหากลูกได้เรียนในสิ่งที่รักจะยากดีมีจนก็คงมีความสุขและความภูมิใจแล้วก็ความสำเร็จจะตามมาเองอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ทำตามนี้นะครับซึ่งลูกเรียนนิเทศก็สามารถจะทำสื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนทั่วไปปรับทัศนคติหรือค่านิยมไปทางที่ถูกต้องได้เช่นกันนะครับถ้าลูกสาวนั้นก็บอกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแพทย์อะไรอย่างเดียวนะครับอาชีพอื่นก็ทำได้เพียงแต่ไม่เลือกสอบเข้าแพทย์ก็เท่ากับไม่ไปแย่งที่นั่งคนอื่นที่อยากเรียนแพทย์อันนี้เป็นแนวคิดที่มีเหตุมีผลนะครับของเขาเองของเด็กเองของผู้ปกครองก็มีส่วนในการที่จะให้เด็กได้ตัดสินใจในสิ่งที่เขาอยากเขาชอบอยากเขาทำนะครับอย่าไปบังคับเขามากแต่เขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่ออนาคตเขาอย่างไรในวันหน้านะครับเพราะเราก็ไม่อยู่เขาอีกแล้วนะวันหน้ามีครอบครัวไปเขาก็ต้องไปเรียนรู้ของเขาเองด้วยนะครับในเรื่องของโครงการดูงานต่างประเทศของพี่น้องเกษตรกรนั้นรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้โครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรนะครับโดยจะเริ่มการคัดเลือกผู้แทนกลุ่มองค์กรเกษตรกรจำนวน45รุ่นละ20คนรวม900คนนะครับจากทั่วประเทศในสาขาต่างๆอาทิเช่นทำนาทำไร่อ้อยมันสำปะหลังทำสวนไม้ผลยางพาราไม้ดอกไม้ประดับผักหรืออื่นๆนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่แม่บ้านเกษตรกรเยาวชนนะครับยุวชนการเกษตรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรประมงปศุสัตว์เป็นต้นนะครับเพื่อจะไปดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับสาขาของตนใน6ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียจีนไต้หวันและมาเลเซียทั้งนี้เพื่อให้มีโอกาสไปเห็นศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการตลาดการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวการแปรรูปผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการองค์กรระบบโลจิสติกการสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่การบรรจุภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม
การพัฒนาจากสภาพชุมชนเป็นต้นเหล่านี้นะครับสิ่งใดที่เห็นว่าดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบ้านเราก็นำมาต่อยอดนำมาขยายนำมาประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้คนในชุมชนด้วยนะครับสิ่งใดที่มันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเราหรือมันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันหรือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต่อมานะครับเอามาที่มันเป็นระบบแล้วใช้ได้แล้วมาประยุกต์ไม่ใช่เอามาทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะสอดคล้องกับบ้านเราด้วยนะครับก็มันน่าที่จะเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลนี้มีความตั้งใจนะครับในการที่จะประยุกต์ในการที่จะพัฒนาต่างๆทั้งโดยเฉพาะยิ่งระบบการประกอบการต่างๆทั้งหมดนะให้กับคนไทยที่เป็นเกษตรกรซึ่งมีรายได้น้อยนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้เราก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทางด้านการเกษตรด้วยนะครับก็อย่างน้อยก็เพิ่มวิสัยทัศน์ไปเห็นเขาบ้างเขาทำอะไรกันบ้างผู้นำกลุ่มองค์กรการเกษตรก็จะได้นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นนะครับก็แบ่งๆกันไปไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับไปศึกษาดูงานแล้วก็เก็บอะไรกลับมาก็ต้องรายงานรัฐบาลด้วยว่าเอ๊ะไปดูเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์การไปดูงานเนี่ยอยากให้ตั้งเป้าไว้ว่าเราไปดูอะไรเมื่อไปดูแล้วเราจะต้องจับอะไรไว้บ้างในเตรียมการไว้ก่อนเราจะไปถามคำถามอะไรจะไปดูเรื่องการผลิตจะไปดูเรื่องการตลาดจะไปดูเรื่องการบริหารการหรืออะไรเตรียมคำตอบของตัวเองไว้เตรียมคำถามตัวเองไว้แล้วก็คิดที่ว่าเอ๊ะเมืองไทยมันมีปัญหาตรงไหนเนี่ยเวลาไปดูงานมันต้องตั้งอะไรไว้ไม่ใช่ไปลอยๆไปแล้วกลับมาถามว่าได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรนะได้แต่เที่ยวซื้อของไม่ใช่นะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้ก็ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับกระบวนการคัดสรรก็ต้องไปด้วยความยุติธรรมนะครับโปร่งใสก็อาจจะต้องให้สภาชิกของเกษตรกรเขาคัดเลือกมาก่อนในขั้นต้นเลยทำนองเนี้ยแต่ก็อย่าทำให้เขาเสียใจนะครับก็มีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆอันนี้ก็ผมพูดไปทุกกระทรวงเลยนะถ้าทุกกระทรวงมีโอกาสแบบนี้ก็ดูแลคนรุ่นหลังเราด้วยนะครับเยาวชนต่างในกิจการของทุกกระทรวงนะครับมีส่วนร่วมบ้างบ้างน้อยบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับคัดเลือกเข้าไปร่วมโครงการนะถ้าสามารถที่จะเอามาจากพื้นที่ได้ภูมิภาคนี้ได้มันมีผลิตผลการเกษตรอะไรก็ไปดูสาขานั้นๆนะไปดูการตลาดไปดูการอะไรล่ะตั้งแต่การผลิตการปลูกการดูแลต่างๆทั้งหมดนะมันต้องมาพัฒนาถ้าเราไม่เห็นเข้าเราทำไม่ได้ละวันนี้รัฐอย่างเดียวไปนำไม่ไหวนะครับทุกคนต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากไปถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรต่างๆที่มันมีปัญหาทั้งหมดบ้านเมืองเราถ้าเขามีได้เราก็ต้องน่าจะมีได้แต่จะมียังไงไปว่ากันมานะครับวันนี้ก็ต่อต้านกันทุกเรื่องมันก็ไม่ไหวนะบ้านเมืองวันหน้าเราจะไม่เข้มแข็งทำไม่ได้นะแต่การพัฒนาประเทศนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้มีวิสัยทัศน์มันก็จะเกิดความภาคภูมิใจในการที่กลับมาแล้วทำให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพในอาชีพของตนเองโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรนะครับหากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มในองค์กรในชุมชนของตนคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปเป็นครูหรือเป็นวิทยากรแล้วนำสาระที่ได้จากการดูงานนี่มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกระบวนการของเรานะนำมาถ่ายทอดขยายผลผมคิดว่าวันนี้เราต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำที่ต้องการให้ประเทศของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะในทุกระดับนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศอย่างเดียวในชุมชนตำบลหมู่บ้านอำเภอต้องมีคนเหล่านี้แต่นำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องนะภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญที่ถูกต้องเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่เสรีภาพจนไร้ขีดจำกัดต้องมีหน้าที่มีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยเหล่านี้นะครับเชื่อฟังผู้ใหญ่เคารพกฎหมายวันนี้มีปัญหาทั้งหมดวันนี้ต้องกำหนดทิศทางอนาคตแล้วก็เตรียมการในการสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อไปด้วยนะครับเยาวชนยุวชนเกษตรเนี่ยนะครับสำคัญนะครับวันนี้ผมไม่ได้สั่งงานไปเยอะพร้อมควรเรื่องนี้ถ้าสร้างได้วันหน้าเราก็มีความสบายใจนะที่ชุมชนจะมีความเข้มแข็งนะครับเกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างจุดแข็งของตนเองให้ตรงกับพื้นที่ตรงกับอะไรว่าทำอะไรของตนเองในแต่ละภูมิภาคนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเรียนรู้หมดทุกวันมันคงไม่ได้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองแล้วจะได้ทำงานในพื้นที่ในจังหวัดที่ตัวเองเกิดเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ส่งเสริมให้คนไปหากินในพื้นที่อื่นมันบ้านเมืองตัวเองก็ไม่ได้พัฒนามันก็ไปแออัดอยู่เมืองใหญ่ๆวันนี้ก็ต้องมาขยายเมืองผมอยากให้มีการขยายเมืองไปสี่มุมเมืองนะครับไม่ใช่ขยายใหญ่โตอะไรเพียงแต่ไปสร้างชุมชนขึ้นมานะการที่เราย้ายคนออกไปมีเส้นทางการสัญจรไปมาการค้าขายมีตลาดมีต่างๆมีที่อยู่ที่ไม่ใช่สลัมไอ้เรื่องนี้มันต้องคิดต่อนะครับแล้วจะทำยังไงก็ไปว่ากันผมไม่ได้บังคับใครแต่ถ้ามันมีโอกาสผมว่าคนเราก็ต้องเลือกโอกาสที่ดีกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเครือข่ายได้ในทุกมิติให้มันร่วมกันได้ไม่ใช่เศรษฐกิจก็ทำเศรษฐกิจมั่นคงก็มั่นคง
นะสังคมไปทำสังคมไม่ได้มันทั้งหมดมันเชื่อมโยงมันคลัสเตอร์กันทั้งหมดคือเกิดเป็นประเทศขึ้นมานะจากแหล่งผลิตสู่ตลาดนะจะทำยังไงจะตัดพ่อค้าคนกลางได้อย่างไรคือตัดทั้งหมดคงไม่ได้นะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในการค้าขายระบบเศรษฐกิจโลกนะเศรษฐกิจภูมิภาคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนแต่ทำยังไงมันจะมีเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้นมาโดยสากลโดยประชาชนมีการจัดตั้งขึ้นมาเองร้านค้าชุมชนนะการที่จะทำโซเชียลบิสเนสคือการทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่หวังผลกำไรมีเงินทุนมาซื้อจากเกษตรกรโดยตรงมาปรับปรุงและจำหน่ายกำไรกลับมาทำในเรื่องของอะไรเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมเป็นของกิจเป็นของชุมชนตัวเองอะไรเหล่านี้มันต้องสร้างความแข็งแบบนี้ในส่วนของพ่อค้ากลางก็ว่าไปนะครับเขาค้าเสรีเราไปอะไรเขามากก็ไม่ได้เขาก็ต้องไปทำไงมันจะถ่วงดุลกันตรงนี้นะกับของชุมชนนะครับมันก็จะทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อไปยังอะไรไปยังเศรษฐกิจพิเศษหรือเศรษฐกิจนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการค้าชายแดนหรืออะไรอาเซียนหรือประชาคมโลกเหล่านี้มันเป็นเสี้ยวกันทั้งหมดอ่ะเป็นเสี้ยวเล็กๆอยู่ในแต่ละอันถ้าทุกคนดูแลกันช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดูแลกันมันก็ไม่มีปัญหานะครับรัฐก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้นะจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่งั้นเราต้องคอยแก้ปัญหาเดิมๆทุกปีไปมันก็เหมือนกับคนเป็นไข้นะให้ยาไปมันก็กินยาไปเรื่อยๆแต่ยาก็ไม่มีคุณภาพยาก็อ่อนบ้างนะยาก็ปลอมบ้างนะมันก็เลยทำให้เกิดการนโยบายประชานิยมเข้ามาอีกนะวันนี้มันแก้อะไรไม่ได้ถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นวันนี้ก็มีความคืบหน้าการดำเนินการพอสมควรนะครับวันนี้ต้องกราบเรียนว่าวันนี้ก็เดินหน้ามากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการเริ่มต้นที่ดีพอนะเราใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับทำเรื่องแผนงานการเครือข่ายคอนเนคทิวิตี้ถนนหนทางด่านศุลกากรเป็นเรื่องเวลาขึ้นมาแล้วไม่ต้องเห็นใจเวลามีเพียงแค่เนี่ยเข้ามาคสช.หมดไปครึ่งแล้วเรื่องความขัดแย้งเรื่องต่างอีกครึ่งนึงอีก6เดือนจริงๆแล้วก็นะใช้ในเรื่องของการเป็นรัฐบาลในการเริ่มต้นในการทำแผนต่างๆแล้วก็จัดสรรงบประมาณคือหลายจังหวัดก็บอกว่ามีโอกาสมีเขาเรียกอะไรมีศักยภาพเยอะเพราะรัฐบาลต้องเร่งอนุมัติงบประมาณมาจังหวัดนี้ต้องการ 3,000 ล้านจังหวัดนี้ต้องการ 5,000 ล้านจังหวัดขอให้รัฐบาลอนุมัติผมพร้อมอนุมัติแต่มีเงินให้ผมอนุมัติหรือเปล่านะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เริ่มต้นกันเลยวันนี้ผมก็มาเริ่มให้แล้วนะมาทำเร่งหนึ่งด่านตรวจสุขกรถนนขยายถนนทุกคนจะเอาวันนี้หมดสะพานก็สร้างกำลังสร้างกำลังอนุมัติงบประมาณถามว่าผมจะเอาเงินจากที่ไหนถ้ามันไม่มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นวันนี้ก็ต้องทยอยไปอะไรก่อนสำคัญกว่าก็ทำอันนั้นนะอะไรต้องใช้เงินกู้ก็กู้เท่าที่จำเป็นแต่ถ้าทุกคนต้องการโครงการทั้งหมดแล้วเอาแต่จะต้องเร็วต้องได้นะอย่างน้อยมันก็ต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะครับในการทำและประโยชน์มันจะกลับมาในก็ภายใน 2-3 ปีด้วยทำไปนะปีเดียวมันก็คงได้เฉพาะเศรษฐกิจในท้องที่ท้องถิ่นก็ว่าไปนะครับแต่เศรษฐกิจในมหาภาคในใหญ่เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับประเทศมันต้องอย่างน้อยก็ 2-3 ปีนะอันนั้นแหละวันนั้นเราจะได้มีเงินไปทำตรงอื่นเพิ่มปีหน้าก็ต้องเพิ่มอีกตั้ง6แห่งมั้งนะวันปีหน้าก็ต้องไปทำอีกวันนี้ก็กำลังเร่งเรื่องบูปินออกมาเรื่องพื้นที่เรื่องสิทธิประโยชน์ก็บางคนก็บอกสิทธิประโยชน์ไม่เพียงพออ่ะผมถามว่าเท่าไหร่จะเพียงพอล่ะถ้าเพียงพอคือให้ทุกอย่างนะแล้วรัฐจะเอาตรงไหนมารัฐก็ลงทุนไปแต่ก็ไม่มีอะไรกลับมาในครั้งนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนนะเพราะนั้นมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับรัฐก็ให้เท่านี้ไปก่อนวันหน้าพอมันดีขึ้นเราค่อยมากขึ้นได้ไหมนะถ้าทุกคนบอกว่ารัฐต้องให้นี่แหละมันคือปัญหามันคือปัญหาของการเป็นประชาธิปไตยด้วยนะการบริหารราชการแผ่นดินมีปัญหาหมดทุกคนอยากได้มันก็ได้ไม่ครบอ่ะได้ไม่ทุกคนอ่ะมันก็ได้บางกลุ่มบางพวกเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวเองด้วยนะครับเรื่องการพัฒนาเหล่านี้นะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดที่มีศักยภาพนะแล้วก็ในการค้าขายชายแดนการค้าขายอาเซียนวันนี้รัฐบาลนี้เสริมสร้างบทบาทในการนำของไทยนะครับในภูมิภาคอาเซียนทั้งในเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็คือการสร้างนวัตกรรมการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับแล้วก็ไปแข่งขันกับต่างชาติได้ประเด็นสำคัญก็คือต้นทุนการผลิตนะแรงงานบ้างอะไรบ้างมันมีความผูกพันไปทั้งหมดนะครับก็ขอให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำใช้เวลาเข้าใจกันในเรื่องของการดำเนินการเหล่านี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ก็เดินหน้ากันไปก่อนนะใครชื่อตรงไหนได้ก็เดินไปตรงไหนทำได้ก็ทำไปก่อนตรงไหนยังไม่ได้ติดขัดก็เดี๋ยวคอยนิดนึงนะเงินทองค่อยๆมาค่อยๆลงไปนะครับเพราะมันต้องลงไปทั้งหมด6พื้นที่ปีนี้นะจะทำยังไงนะสำหรับ5อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลนี้พิจารณาแล้วจะมี
ส่วนทำให้ประเทศดีขึ้นนะเราต้องคำนึงถึงศักยภาพของเรานะครับว่าประเทศเรานั้นมีขีดความสามารถที่มันสูงอยู่มีโอกาสอยู่ที่เราจะเร่งสนับสนุนในระยะแรกที่ได้ก็ได้แก่คลัสเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์อาหารแปรรูปยางพาราแล้วก็เรื่องด้านสุขภาพนะครับสมุนไพรการแพทย์คลัสเตอร์อากาศยานศูนย์ซ่อมในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยได้ร่วมกับพิจารณานะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะได้แก่ที่ด่านแม่สอดจังหวัดตากการสร้างถนนเชิงเขาตระนาวสีก่อกระเล็กนะครับทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2ทางหลวงเส้น105ตากแม่สอดการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอดอันที่2คือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านคลองลึกสระแก้วได้แก่การปรับปรุงทางรถไฟให้มีมาตรฐานเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยและการสร้างถนนสายทางแยกทางหลวง33ชายแดนด่านคลองลึกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารได้แก่การสร้างทางหลวงหมายเลข12กาฬสินธุ์บ้านนาคล้ายและทางหลวงชนบทสาย22 23นะครับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านคลองใหญ่จังหวัดตราดได้แก่การสร้างหลวงหมายเลข3ตราดหาดเล็กและโครงการสร้างท่าเทียบเรือเด็กประสงค์ต่อไปเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านปานามิซาและด่านสะเดาจังหวัดสงขลาได้แก่การสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ชายแดนไทยมาเลเซียโครงการสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่2การปรับปรุงทางรถไฟให้ปลอดภัยต่อการเดินรถระหว่างชุมทางหาดใหญ่สุไหงโกลกและชุมทางทุ่งสงหาดใหญ่ปานามิซา6เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านหนองคายจังหวัดหนองคายก็ได้แก่การสร้างทางหลวงหมายเลข212หนองคายพลพิสัยทางหลวงหมายเลข212พลพิสัยบึงการทั้งหมดนี้บางส่วนก็ดำเนินการไปแล้วนะครับบางส่วนก็กำลังดำเนินการบางส่วนก็จัดหางบมาอยู่แต่แผนมันออกมาหมดแล้วนะมันก็ถึงจะมีเงินมากมันก็ทำเร็วไม่ได้เพราะมันทำปีนี้นะที่รัฐบาลนี้เข้ามาก็เริ่มทำปีนี้แหละเป็นหลักนะเพราะนั้นอย่าเร่งนักเลยเงินทองมันก็หายยังไม่ค่อยได้แต่เราก็ทำไปแล้วนะวันนี้อะไรทำได้ทำก่อนอะไรมีเงินทำไปก่อนถึงจะมีเงินมากก็ทำไม่ได้เพราะมันปีเดียวนะเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาแต่ทั้งหมดจะต้องมีความชัดเจนนะโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่นักลงทุนนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติผมมุ่งเน้นว่าเขตพิเศษในจริงๆแล้วก็อยากให้มันเกิดในพื้นที่ของตัวเองว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างจะแปรรูปได้อย่างไรจะรองรับในเรื่องของอะไรที่ทางภาษีประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนะครับไม่เกิดปัญหากับประเทศเราต่อไปในอนาคตแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีแรงงานที่ทำงานในพื้นที่เหล่านี้ก็อยากให้เป็นลูกหลานของท่านในจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็ทำในจังหวัดของตัวเองมันจะได้พัฒนาจังหวัดตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมากรุงเทพไปเชียงใหม่ไปอะไรที่มันเจริญวันหน้าก็แน่นไปหมดแล้วก็เกิดปัญหาทับซ้อนกันอยู่ทุกเรื่องไปนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ประเทศไทยทั้งประเทศมันจะได้เจริญทั้งประเทศทั้ง77จังหวัดไงนะครับในเรื่องต่อไปเรื่องทวงคืนผืนป่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับการบุกรุกผืนป่าในเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนป่าต้นน้ำนะครับเป็นปัญหาสำคัญถูกละเลยกันมานานวันนี้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากนะครับที่ผ่านมาก็มีรายงานมาโดยตลอดนะครับก็แก้ปัญหาไม่ได้ทันทีวันนี้เราปัญหาทั้งระบบมาแก้ไขแต่ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะปลูกทดแทนในการที่จะปรับพื้นที่การเกษตรในการโซนนิ่งอะไรแล้วแต่มันเป็นปัญหาที่หมักผมนะยาวนานทับซ้อนหลายเรื่องต้องแก้ให้ได้นะครับปัญหาสำคัญอีกประการนึงคือความแห้งแล้งก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่าวันนี้บริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่เกิดไปดูเขาบ้างหรือเปล่าว่าเขาเกิดอะไรไปแล้วบ้างในปี57ก็ทำไปเป็นจำนวนมากเป็นหลายพันโครงการนะแต่มันไม่ใหญ่โตเหมือนที่ผ่านมานะมันจะกระจายไปทั่วพื้นที่นะครับแต่ตรงไหนมันมีน้ำก็ทำได้มากทำทันทีตรงไหนยังไม่มีน้ำฝนไม่ตกมาปีแล้วก็ไม่ตกปีนี้ก็ไม่ตกอีกจะทำยังไงไปขุดไว้มันก็เสียเปล่าก็ต้องไปปรับพื้นที่ให้มันตรงกับตรงไหนที่มันไม่มีน้ำต้นทุนไม่มีก็ต้องหาวิธีการอื่นให้คนอยู่ได้นะครับน้ำอุปโภคบริโภคการเพาะปลูกขึ้นอื่นๆมาทดแทนนะวันนี้ฝนตกไม่เป็นไปตามที่คาดการนะครับน้อยกว่าเดิมเยอะนะมีน้ำใช้ได้ประมาณสัก 9% อยู่ตอนนี้นะก็คาดหวังว่าต่อไปมันจะดีขึ้นนะส่วนใหญ่ไปตกนอกพื้นที่การเกษตรนะตกกรุงเทพเยอะเลยน้ำท่วมอีกนะครับเพราะนั้นในเรื่องของสาเหตุการบุกรุกผืนป่านั้นเกิดจากนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชนะที่ผ่านมานะครับในทุกภูมิภาคของประเทศทำให้มีเกษตรกรจริงๆผู้ยากจนจริงๆก็มีในทุนบางส่วนด้วยนะครับบุกรุกพื้นป่าเพื่อปลูกโดยเฉพาะยิ่งปลูกยางพารานะครับกว่า 5.5 ล้านไร่
นะวันนี้ผลผลิตยางพาราก็เยอะมากล้นตลาดด้วยนะพอตลาดโลกเขารับซื้อน้อยลงไอ้เนี่ยไอ้ที่ปลูกตรงเนี้ยมันก็เกินไงนะถึงแม้ราคามันจะต่ำอยู่แล้วยิ่งมีบ้างยิ่งต่ำมากเขาอีกนะเพราะต้นทุนมันสูงต้นทุนการปลูกต้นทุนการกรีดเพราะมันเป็นกิจการขนาดใหญ่ทั้งสิ้นวันนี้แล้วคนจนอยู่ในระบบนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องมีการควบคุมนะสร้างความสมดุลในเรื่องดีมานด์ซัพพลายให้ได้นะครับรัฐบาลต้องเสียเงินในการจัดทั้งวันในแต่ละปีเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรที่เดือดร้อนเรื่องราคาสวนยางตกต่ำราคายางนะครับตกต่ำการกรีดยางตกต่ำรายได้ไม่ได้ใช่ไหมเมื่อยางมันตกการกรีดยางมันก็ไม่ได้ค่าจ้างถูกไหมมันจะมีสองอย่างเจ้าของสวนยางกับคนกรีดยางต้องดูแลทั้งคู่อ่ะไอ้นี่เขาเรียกเจ้าของสวนยางมันก็มีประชาชนที่ถูกต้องกับประชาชนไม่ถูกต้องแล้วก็มีนายทุนไม่ถูกต้องอีกนะมันก็ต้องแก้กันทั้งระบบนะก็ต้องขอบคุณนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรนะครับและพนักงานหน่วยชาติทหารคสช.ก็ได้มีการบูรณาการแผนงานนะครับบุคลากรและเครื่องมือในการทวงคืนพื้นป่าให้กับชาติเพื่อจะเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังนะครับได้กำหนดแผนพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยพ้องยิงการบังคับใช้กฎหมายมาตรการทางการปกครองแล้วก็เน้นการทวงพื้นป่าคืนจากนายทุนนะครับมาเป็นของรัฐแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้ได้เบื้องต้น 1.5 ล้านไร่ภายใน2ปีนะครับ2ปีที่เราอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นก็จะเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำให้คนที่อยู่ตรงนั้นดูแลจะทำยังไงนะก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเยอะมากแล้วก็น้ำฝนก็มีปัญหาคราวนี้น้ำฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลตกน้อยจะทำยังไงเราจะฟื้นฟูสภาพป่าได้อย่างไรได้แต่พูดกันมานานแล้วนะปลูกป่าต้นน้ำผมก็ไม่เห็นไม่ได้ขึ้นเหมือนเท่าไหร่เลยเนี่ยจะทำยังไงนะเราจะรักษาความชื้นระบบนิเวศเราอย่างไรต่อไปฝนจะได้ตกตามฤดูกาลเพราะว่าเราเป็นป่าฝนนะเราไม่มีป่ามันก็ไม่มีฝนไม่มีน้ำนะใครก็ไม่สามารถจะให้ได้นะเพราะเราสร้างน้ำเองไม่ได้เนี่ยนอกจากช่วยกันสร้างให้ป่าเป็นคนสร้างนะครับพ่อพี่หัวสมเด็จเจ้าพระยาส่งรับสั่งไว้แล้วนะพี่หัวส่งเป็นน้ำสมเด็จทรงเป็นป่านะครับเพราะนั้นก็เพื่อจะซึ่งกันและกันนะเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในการที่ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีที่อยู่ที่ทำกินที่อาศัยที่เพาะปลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สถาบันทำมาโดยตลอดนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่นำมาปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสู้กับระบบในทุนได้เลยได้ดีๆเขาก็มีในทุนที่ดีๆไม่ใช่บอกในทุนไม่ดีทุกคนนะบางคนเขาก็ทำประโยชน์เยอะแยะไปกับประเทศนี้นะเราก็จะต้องมีมาตรการเยียวยานะครับกับผู้ที่ยากจนแล้วก็บุกรุกเข้าไปแล้วก็ปลูกพืชผิดเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยจะทำยังไงก็จะมีการปลูกพืชทดแทนขึ้นนะพัฒนาให้หันมาเลี้ยงสัตว์มาทำประมงได้ไหมนะแล้วให้ชาวบ้านเหล่านั้นได้มีความรักหวงแหนต่อไปใช้ประโยชน์จากป่าได้อาศัยป่าเป็นเหมือนแหล่งน้ำแหล่งอาหารเพื่อจะหล่อเลี้ยงชีวิตคนและสัตว์ป่านะครับอันนี้ถึงจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในเรื่องการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมและปัญหาผลผลิตยางพาราหรือผลผลิตอื่นๆนะครับที่เกินความต้องการของตลาดในคราวเดียวกันด้วยนะครับอันนี้ก็ขอชมเชยนะครับมูลนิธิป่าระต่อ5จังหวัดก็สามารถทำได้อย่างดีนะครับก็ขอให้ที่อื่นทำด้วยนะครับให้มีผลมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้นนะครับจับต้องได้ในเรื่องการไปรูปแบบการให้บริการภาครัฐตามรูปแบบของคสช.นั้นปัจจุบันระยะที่2นะครับแก้ปัญหาวางรากฐานแล้วก็พัฒนาประเทศสิ่งหนึ่งที่จะเร่งดำเนินการอยู่คือการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการนะครับเปิดช่องทางเข้าถึงบริการของรัฐสะดวกลดขั้นตอนเริ่มจากรูปแบบง่ายๆเช่นการตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จออนซับสวิตศูนย์ดำรงธรรมหรือสายด่วนนะครับจากนั้นก็จะขยายกรอบการดำเนินงานให้ครอบคลุมอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นเช่นการปรับปรุงกฎหมายวันนี้พรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการก็ออกมาแล้วนะครับการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริการข้อมูลภาครัฐไปสู่การเป็นดิจิตอลอีโคโนมีนะครับและการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้การบริการของหน่วยงานภาครัฐบนมือถือเช่นแอปWMSC นะครับซึ่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำปริมาณน้ำท่าข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำข้อมูลการไหลของน้ำในแม่น้ำต่างๆข้อมูลปริมาณน้ำฝนพื้นที่เพาะปลูกของกรมชลประทานนะครับหลายเรื่องผมสั่งไปแล้วนะครับก็กำลังดำเนินการอยู่ทุกกระทรวงนั่นแหละสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ครั้งนี้คือการสร้างการรับรู้โดยทั่วไปข้อมูลพื้นฐานประชาชนไม่รับรู้ข้าราชการไม่มีการบูรณาการเพราะฉะนั้นต่อไปจะต้องเป็นบูรณาการในระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ไปทำมานะข้อมูลเหล่านี้1ให้ทุกกระทรวงประสานกันได้ในกลุ่มงานเดียวกันนะถ้าน้ำหลายกระทรวงก็มา
มาจอยข้อมูลกันตรงนี้ไม่ใช่แต่ละกระทรวงก็ไปทำของตัวเองของตัวเองแล้วมันก็ไม่ต่อกันนะเริ่มจากฐานข้อมูลเดียวกันประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาจะใช้ประโยชน์จากแอปเหล่านี้ได้อย่างไรนะไม่ใช่ใช้โทรศัพท์ในทางติดต่อสื่อสารในทางพูดคุยอะไรต่างกันแล้วแต่นั้นเสียเงินเยอะแยะในการพูดคุยที่มันไม่ได้ประโยชน์นะไปเปิดดูซิว่าบ้านตัวเองตรงนี้มีน้ำใต้ดินไหมตรงนี้มันมีปลูกพืชอะไรที่จะเหมาะสมใช้ปุ๋ยอะไรนะก็เข้าใจการพัฒนาของรัฐบาลด้วยการบริหารการถ้าไม่งั้นเราพัฒนาไม่ทันกันไงความคิดไม่เกิดเรื่องที่ไม่เกิดวิสัยทัศน์ก็ไม่เกิดมาความร่วมมือก็ไม่เกิดนะวันนี้ก็มีกองบัญชาการตำรวจนครบาลมาร่วมด้วยนะครับร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาแอปใหม่นะครับชื่อ Police I Love You นะครับไม่ใช่ I Love You นะขึ้นมาเพื่อจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเสริมระบบสายด่วน191นะครับให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยประชาชนผู้ประสบเหตุหรือผู้เห็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ลงทะเบียนเข้ามาใช้บริการล่วงหน้านะครับสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวและตำรวจสายตรวจนะครับที่อยู่ราว 5,000 นายจาก88สถานีตำรวจเขตนครบาล นะครับจะได้รับสัญญาณแจ้งเหตุพร้อมกันทั้งหมดในเวลาเดียวกันแล้วศูนย์วิทยุ191ก็จะควบคุมนะครับและกำกับดูแลตำรวจสายตรวจในภาพรวมก็จะทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ภายในเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับด้วยการแจ้งพิกัดของ GPS ในมือถือจะอาจจะทำให้สถานการณ์มันจากหนักเป็นเบาลดการสูญเสียขจัดปัญหาการแจ้งความเท็จซึ่งวันนี้มีถึง 80% นะครับเห็นใจบ้างนะวันนี้ระบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับตำรวจเขาตรวจสอบได้นะถ้าแจ้งไปแล้วมันไม่เป็นข้อเท็จจริงแจ้งเพื่อความด้วยความคึกขนองดังมีความผิดทั้งสิ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้แจ้งย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับสำหรับการลงทะเบียนในครั้งแรกนี้ลองไปโหลดมาใช้ดูนะครับปัจจุบันนี้จะเริ่มใช้บริการให้บริการในพื้นที่กทมเป็นการทำร่องก่อนนะครับต่อไปจะขยายผลไปเมืองใหญ่เมืองสำคัญนะครับทั่วประเทศต่อไปก็ต้องใช้เวลานะครับทุกอย่างมันเริ่มพร้อมกันไปหมดเลยในปีนี้นะก็จำเป็นนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับขอให้เข้าใจนโยบายรัฐบาลเราได้สั่งไปแล้วนะครับให้หน่วยงานราชการข้าราชการพลเรือนทหารปฏิรูปปรับปรุงรูปแบบการทำงานของตัวให้ดีขึ้นปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับเอาผลประโยชน์ของชาติประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนภาคประชาชนประชาสังคมต่างๆด้วยไม่ใช่ขัดแย้งกันทุกเรื่องนะรัฐบาลก็มีส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นอบท.ก็ต้องเป็นหลักนะครับวันนี้ท่านก็ต้องเข้าใจให้ได้ถ้ารัฐบาลไม่สามารถไปลงทุนไปก่อสร้างอะไรในพื้นที่ได้เลยนะภาพรวมของท้องถิ่นของท่านมันก็เจริญไปไม่ได้แล้วเดียวกันมันก็ทำให้ตัวอื่นไปไม่ได้ด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยมันต้องเกิดในตรงนี้ตรงนั้นนะเช่นอะไรเรื่องพลังงานเรื่องสายส่งเรื่องสถานีโน่นนี่นะมันก็ต้องมีที่ตั้งอ่ะนะมันจะไปตั้งที่ไหนได้ก็ต้องช่วยกันนะครับทำเข้าใจซะตรงไหนที่ประชาชนยังไม่เห็นดีงามอาจจะต้องพาขึ้นเครื่องบินไปไหมนะไปดูที่โรงงานแบบนี้แบบนั้นโรงงานไฟฟ้าแบบนี้ลิกไนท์มันเป็นยังไงนะแร่เหมืองแร่ทำยังไงอะไรไงไปดูเพื่อจะได้ดูว่าเออถ้าอย่างเงี้ยรับได้ไหมนะไม่ใช่ก็ต่อต้านไปทั้งหมดเลยแล้วมันจะยังไงอ่ะผมไม่รู้นะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพด้วยเชื้อโรคต่างๆแพร่กระจายรุ่นเรื่อยๆฝนนะครับอากาศชื้นเป็นสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคระบาดนะครับปัจจุบันก็มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2012อีกแล้วเมอร์สนะครับกำลังระบาดในประเทศเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียประเทศแถบตะวันออกกลางทั้งนี้ก็ยังไม่ปรากฏการระบาดในประเทศไทยผมก็ได้สั่งการในครม.ไปแล้วนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเหมือนกับที่เราเคยดูแลเรื่องซาเรื่องไข้หวัดนกอะไรที่ผ่านมาอีโบลาด้วยนะครับก็วันนี้ก็กรมควบคุมโรคกระทรวงสุขก็ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังทั้งในเรื่องการป้องกันการให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงสถานที่ที่จะต้องเข้าไปแจ้งไปพิสูจน์อะไรล่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรเหล่านี้นะครับก็มีโรงพยาบาล69แห่งนะครับที่ผมจำได้นะโดยพี่ก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานที่มีความเสี่ยงนะครับกลับมาจากประเทศเหล่านั้นได้มีการดูแลในเบื้องต้นนะครับปฏิบัติตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยนะครับโรคนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็มีอยู่แล้วนะมีอาการอย่างไรบ้างก็หากต้องการแจ้งการระบาดโรคเมอร์สหรือสงสัยและทุกๆโรคเลยนะครับถ้าจะปรึกษาเนี่ยปรึกษาสายด่วน1422นะครับแล้วจะได้ถามว่าเอ๊ะผมเป็นอย่างงี้ปวดหัวตัวร้อนท้องเสียหรือไม่สบายมากๆเนี่ยเป็นอะไรปรึกษาเขาเพราะแต่ละโรคมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะ1422นะครับก็หลายเรื่องนะครับที่ผมอยากจะคุยกับท่านก็พยายามจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะหลายเรื่องวันนี้ก็มีเรื่องกีฬาเราก็ได้เฉลิมมาหลายประเภทเหมือนกันนะเหรียญทองก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
ก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะครับในเรื่องอื่นนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะว่าการปฏิรูปขณะนี้เราเริ่มต้นแล้วนะครับอยู่ระยะที่2ของรัฐบาลของคสช.นั้นถ้าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะในเรื่องของการปฏิรูปต่อไปก็เป็นการส่งต่อระยะที่3ก็การเลือกตั้งรัฐบาลก็ว่าไปนะครับก็ทำต่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมก็ทำได้แค่นี้นะแต่พยายามจะทำให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เวลาผมมีอยู่ตามโรดแมปนะครับอย่ามาถามผมอีกในเรื่องเหล่านี้นะครับผมเสียเวลาผมทำงานด้วยนะตลอดเวลามาตอบคำถามแบบนี้มาตลอดเวลานักข่าวก็ชอบถามเรื่องแบบนี้แล้วก็ทำให้ผมอะไรไม่มีเวลาทำงานแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดไงนะแล้วก็บอกว่าทำไมผมหงุดหงิดก็ถามคำถามที่มันมีสาระหน่อยแล้วกันได้ไหมในเรื่องของยุทธศาสตร์การลงทุนต่างๆนั้นของเราก็ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะในไทยในต่างประเทศวันนี้เดินหน้าหมดทุกประเทศก็พูดคุยกันนะครับปรับปรุงในเรื่องของระเบียบการลงทุนในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับมากมายนะถ้าหากคนติดตามก็จะรู้นะวันนี้ก็อาจจะต้องไปแพร่ในเว็บไซต์ใน Facebook บ้างนะผมดูแล้วหลายๆคนก็มาพูดอ่ะพูดออกสื่อหรือเขียนในหนังสือพิมพ์บ้างแต่ไม่รู้ว่าเราทำไปแล้วนะที่พูดกับติงตรงโน้นตรงนี้ถ้าจะติผมไม่ว่าแต่ให้รู้ก่อนว่าเขาทำหรือยังนะการหาตลาดทางการส่งออกวันนี้ก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็เดินตลาดล่างด้วยนะก็หลายประเทศให้ความร่วมมือในการที่จะรับซื้อไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรด้านผลไม้อะไรต่างมากขึ้นนะครับก็ต้องรอในไตรมาสต่อๆไปนะครับจะดีขึ้นอย่างไรดูรอบบ้านเขาด้วยนะถ้ารอบบ้านเขาตกแล้วเราจะไปไม่ตกเลยมันก็ไม่ได้นะหรือโลกเขาตกแล้วอาเซียนไม่ตกมันก็ไม่ได้อีกนะแต่จริงๆแล้วมันมีฐานเขาเรียกอะไรฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะแต่ละประเทศเนี่ยเพราะนั้นตัวเลขในเรื่องของการเพิ่มขึ้นลดลงเหล่านี้บางทีมันก็ต้องเปรียบเทียบในความกว้างหรือความใหญ่โตของฐานเศรษฐกิจโดยไทยเรากว้างนะครับใหญ่แต่ทำยังไงเราจะเข้มแข็งทั้งหมดอันนี้มันจะทำให้บ้านเราได้เปรียบคนอื่นเขาด้วยนะครับเรื่องการวิจัยพัฒนาวันนี้ก็เดินหน้าไปเยอะนะครับก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่สามารถจะรับซื้อไฟฟ้าได้จากทุกที่มันขึ้นกับสายส่งนะผมพูดไปหลายครั้งแล้วงั้นถ้าอยากทำก็ทำใช้ในบ้านอันนี้เรายินดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสิ้นเปลืองไม่ต้องไปเพิ่มศักยภาพโรงไฟฟ้าเขามากนะท่านก็ใช้ของท่านเองนะแล้วเขาบอกว่ามัน5ปีถึง7ปีก็คุ้มนะแต่การที่เราเสียค่าไฟแต่ถ้าทำแล้วมาขายมันก็มีปัญหาอีกอะท่านก็อยากขายราคาสูงขึ้นราคาที่รับได้คือทุกคนจะเอาแต่ประโยชน์อ่ะมันไม่ได้มันต้องมีได้ประโยชน์เสียประโยชน์มันต้องมีเผื่อแผ่แบ่งปันนะเรื่องในส่วนในเรื่องของความเชื่อมโยงเหล่านี้นะครับความเชื่อมโยงไม่ใช่เฉพาะ connectivity ไม่ใช่ถนนเส้นทางรถไฟรถไฟฟ้าไม่ใช่เชื่อมโยงจิตใจของท่านเข้าด้วยกันนะครับร้อยหัวใจทั้ง70ล้านดวงของเราเนี่ยโดยประมาณนะให้มันต่อกันถึงกันเผื่อแผ่กันให้ได้นะแล้วก็ตามไปสู่ว่าเราจะช่วยกันยังไงเราจะพัฒนาเราจะสร้างความแข็งของประเทศนี้อย่างไรเป็นประเทศของคนไทยทุกคนนะครับถ้าใครไม่ใช่คนไทยเขายังรักเราเลยวันนี้เมื่อวานผมเจอกับทูตต่างประเทศเขาเกษียณอายุนะพูดก็ได้เม็กซิโกนะเขาก็จะอาศัยในเมืองไทยอยู่ต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่บ้านจะอยู่แถวเพชรบุรีซอย11เนี่ยนะเขารักเมืองไทยเขารักอาหารไทยไงเกษียณเขาไม่กลับบ้านอยู่เมืองไทยผมก็บอกว่าเออก็ดีใจนะที่คนต่างประเทศให้ความสนใจเราแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนเรานะเป็นมิตรกับเราตลอดเวลาเพราะว่าเป็นเพื่อนเรานี่ก็เป็นวันเดียวก็เป็นทุกวันอ่ะนะเป็นจนตายจากกันนะเพื่อนดีๆมันหายากนะก็ช่วยกันหาด้วยอย่าไปหาเพื่อนที่ไม่ดีนะคบไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยมันคบได้ไม่กี่วันอ่ะนะวันหน้ามันก็ออกลายไปทั้งหมดนะครับก็ขอให้ไตร่ตรองให้ควรให้ดีมีหลายเรื่องผมอยากคุยกับท่านแต่เอาละรบกวนเวลามีมาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ได้กำลังใจทุกอย่างที่ให้กับผมให้กับรัฐบาลมาขอให้กับทุกคนด้วยครับแล้วก็อย่าลืมให้กับกำลังใจตัวเองด้วยนะอย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปวิตกจริตอย่าไปอะไรทั้งสิ้นขอให้เริ่มจากการไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ลงมือกันในการแก้ปัญหาไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้ถ้าคนไทยทุกคนร่วมกันในการทำงานนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับ